บอกข่าวดีว่าวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนะคะอัญชลีกับพี่กบเนี่ยก็จะลงแข่งขันเกมเอาอยู่เอาเหรอเราต้องการอีก1คนเราต้องการอีก1คนที่จะมาเล่นกับเราซึ่งเราหาแล้วคือเราจะให้ปิ่นมาเล่นด้วยเป็นคุณหมอวางยาเนี่ยปิ่นยังไม่กลับปิ่นไปรักษาไปประชุมแพทย์เราเลยต้องการหา1คนมาเล่นกับเราใครอยากสมัครเป็นทีมของเราทีม100ข่าวอัญชลีกับพี่กบก็ชนะแน่ๆ SMS มา SMS มาว่าสมัครเล่นเกมเอาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะคัดขึ้นมาไม่ว่าจะหญิงหรือชายสมัครได้หมดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สมัครได้หมดเพราะว่าเราสองคนแข็งแรงอยู่เรามีครบแล้วเก่งกล้ามเกินไงใช่ใช่เรามีกล้ามแล้วเราเก่งคนเก่งเรามีกล้ามส่งเขียน SMS เข้ามานะ SMS เข้ามาเอาเรามีรายงานล่าสุดค่ะพี่กบมีครับจากศาลรัฐธรรมนูญครับได้ไต่สวนคดีแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ครับเรื่องล้มล้างการปกครองครับก็รายงานกันว่านายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ครับเป็นประธานได้ออกนั่งบัลลังก์แล้วก็ได้สอบสวนผู้ร้องและพยานในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาไว้นะครับว่ามาตรา291ว่าเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ครับทั้งนี้พยานผู้ร้องที่เข้าไต่สวนจำนวน7ท่านประกอบด้วยพลเอกสมเจตบุญถนอมนายเดชอุดมไกรฤทธิ์สวสรรหานายวิรัติกัลยาสิริสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับนายวันธงชัยชำนาญกิจครับนายวรินทร์เทียมจรัสครับแล้วก็นายบวรยศินทร์นายสุรพลนิติไกรพจน์โดยการไต่สวนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างมากนะฮะซึ่งบุคคลที่ไม่ได้รับการไต่สวนอย่างเช่นนายสมชายแสวงการนายถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์ครับนายพีรพันธ์พานสุขนะฮะพารุสุขครับนายพิชิตชื่นบานนายวิรพัฒน์ศรีโชคครับรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยก็มากันแน่นขนาดครับส่วนการไต่สวนเนี่ยมีรายงานว่านายชูศักดิ์สิรินินเนี่ยนะฮะ ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็มีการยื่นเอกสารเป็นถ้อยคำที่มีการถอดเทปการสัมภาษณ์ของนายจรัญภักดีธนากุลสมัยที่เป็นสสร.ที่มีการระบุว่าให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี50ไปก่อนแล้วค่อยมีการแก้ไขภายหลังครับทั้งนี้เมื่อเริ่มการไต่สวนเนี่ยนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ในฐานะประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มอบหมายให้นายนุรักษ์มาประณีตแล้วก็นายบุญส่งกุลบุพผาครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการพิจารณานายนุรักษ์ได้แจ้งถึงประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการว่ามีทั้งสิ้น4ประเด็นคือ 1. ผู้ฟ้องมีอำนาจในการฟ้องคดีตามมาตรา68วรรค2หรือไม่ 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสามารถทำได้หรือไม่ 3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ291มีปัญหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่และ4ครับหากมีการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องมีการยุบพรรคตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค3และ4หรือไม่เนี่ย4ข้อที่ทุกคนนั่งจ้องกันอยู่ครับส่วนการไต่สวนพยานปากแรกก็คือพลเอกสมเจตครับผู้ร้องที่1ก็ได้เบิกความยื่นถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำที่ได้ยื่นไว้แล้วและนำส่งรายงานการพิจารณาของอัยการสูงสุดที่มีมติว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68จึงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามที่ศาลขอร้องไว้นะฮะรวมทั้งขอนำส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายสมคิดเลิศไพฑูรย์อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6กรกฎาคมซึ่งถูกคัดค้านจากฝ่ายผู้ร้องโดยอ้างว่าเกินระหว่างที่ศาลกำหนดให้ยื่นบันทึกถ้อยคำแต่ศาลก็อนุญาตให้นำส่งได้และจะพิจารณาภายหลังว่าจะให้ร่วมไว้ในสำนวนหรือไม่ครับส่วนเรื่องนึงเนี่ยในการซักค้านของนายชูศักดิ์ครับได้มีการหยิบยกคำสัมภาษณ์ของนายจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ขณะนั้นเป็นสสร.ระบุว่าให้มีการรับร่างรัฐธรรมนูญปี50ไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขมาตราเดียวกันก็ได้แก้ทั้งฉบับนะฮะก็ได้ซึ่งทำให้นายจรัญเนี่ยต้องตอบข้อที่แจงโดยระบุว่าในขณะนั้นได้แสดงความเห็นว่าถ้าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็จะไม่พ้นระบอบรัฐประหารจึงน่าจะรับไปก่อนและถ้าไม่เหมาะสมตรงไหนก็ให้ไปแก้ไขแต่ไม่ได้บอกว่าแก้มาตราเดียวแล้วเลิกทั้งฉบับตนไม่เคยพูดครับนะในส่วนนี้ครับส่วนมาต่อมาก็คือนายพราดรปริศนานันทกุลครับผู้ถูกร้องที่6ก็ได้ซักค้านพลเอกสมเจตซึ่งตลอดเวลาของการซักค้านทั้ง3ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างกล่าวด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์
โดยเฉพาะเมื่อนายพราดรถามว่าพลเอกสมเจตก็อยู่ร่วมในการรัฐประหารเมื่อ19กย49ซึ่งการปฏิวัติดังกล่าวถือเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา291ให้อำนาจไว้ซึ่งพลเอกสมเจตก็ตอบด้วยเสียงดังว่าผมไม่ได้ร่วมปฏิวัติถ้าบอกว่าการรัฐประหารเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญผลของการแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนกันซึ่งนายพราดรก็ตอบโต้ว่าผมตามหน้าที่ทำตามหน้าที่รัฐธรรมนูญที่กำหนดสสรจะไปทำอะไรเหนือการตัดสินใจของพวกผมนะฮะนี่ก็เป็นการตอบโต้กันค่อนข้างรุนแรงในการไต่สวนที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ครับส่วนนายวันธงชัยผู้ร้องที่2ครับก็ขึ้นชี้แจงเหมือนกันว่าเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเรื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่เปิดช่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ทั้งฉบับและอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็เป็นของรัฐสภาไม่ใช่การตั้งสสรขึ้นมาทำการครับส่วนการไต่สวนในตอนบ่ายนะครับตุลาการก็เริ่มเมื่อบ่าย2นี่เองแล้วก็ได้ตุลาการได้ออกนั่งบัลลังก์แล้วก็ได้แจ้งคู่กรณีว่าเหตุที่ออกบัลลังก์ช้าก็เนื่องจากว่ามีการอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของนายจรัญเมื่อครั้งที่เป็นสสรซึ่งทำให้นายจรัญไม่สบายใจและขอถอนตัวจากการเป็นองค์คณะพิจารณาคดีนี้ซึ่งมาประชุมคณะตุลาการต่อมาก็อนุญาตนะฮะแต่นายชูศักดิ์ก็ได้ชี้แจงว่าการที่ตนเองอ้างคำสัมภาษณ์ของนายจรัญไม่ได้เป็นการคัดค้านการเป็นองค์คณะครับนายวสันต์ครับจึงอธิบายว่าการขอถอนตัวเกิดจากการที่นายจรัญไม่สบายใจซึ่งนายจรัญบอกว่าถ้าหากจะตัดสินใจก็เท่ากับว่าคนรู้ความเห็นของท่านล่วงหน้าแล้วเพราะท่านก็ต้องตัดสินไปตามสิ่งที่ท่านเคยแสดงความคิดเห็นมาการที่ท่านชี้แจงขณะไต่สวนก็เหมือนท่านได้เปิดเผยความเห็นของท่านไปแล้วซึ่งที่ประชุมคณะตุลาการก็เห็นด้วยจึงอนุญาตให้ถอนตัวจากการเป็นองค์คณะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าในการที่คุณจรัญถอนตัวจากคดีแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะว่าไม่สบายใจในการเผยความเห็นล่วงหน้านี่เป็นความคืบหน้าในวันนี้ครับคือตอนนั้นท่านบอกว่ารับไปเถอะเวลาบ้านเมืองเวลานั้นเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมันต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรรู้หรอกมันต้องไปใช้ใช้แล้วไปแก้กันได้หมายถึงแก้ทั้งฉบับไม่ใช่พวกมาถึงพวกจะฉีกมันทิ้งฉบับนั้นเลยแล้วพี่จะร่างแก้ส่วนที่ไม่เหมาะสมอันนี้เขาเรียกว่ากบฏกบฏอันนี้เขาฉีกอันนี้เขาเรียกว่ากบฏต้องยุบพรรคเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพอหลังจากนี้เสร็จภาพรวมเสร็จแล้วเนี่ยพลโอ้วันนี้เนี่ยรู้เลยว่าคุณปริศนานันทกุลเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยแกเลี้ยงลูกได้แกเลี้ยงลูกได้น่าอดสูใจมากก็ไม่รู้ว่าจะชมเนี่ยแกเลี้ยงลูกได้น่าอดสูใจมากเด็กเมื่อวานซีมปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมรู้อะไรงูปลาแล้วขึ้นมาเถียงโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่คือไม่คือเด็กเถียงผู้ใหญ่ได้นะฮะอธิบายได้อย่างมีเหตุผลสิถ้ารู้จริงไม่รู้จริงแล้วก็เที่ยวออกมาตะแบงให้คนอื่นเขาได้สมเพชเวทนาว่าเออพ่อแม่นี้สั่งสอนมาได้อย่างน่าอดสูและสมเพชเวทนาเสียจริงเชียวพ่อเลสมเจตบุญถนอมค่ะสวสรรหาเป็นผู้ร้องคนที่หนึ่งได้เข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะตุลาการคือเริ่มตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คืนนี้หมอตุลปักหลักพักค้างค่ะกองทัพธรรมหมอตุลปักหลักพักค้างกองพัฒนากองทัพพัฒนาปลดแอกแห่งชาติเนี่ยก็ปักหลักพักค้างทั้ง3ส่วนนี้ปักหลักพักค้างที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญต้องการน้ำต้องการอาหารขนมนมเนยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกระจุกกระจิ๊กและที่สำคัญในจำนวนนี้นั้นที่มากับกองพัฒนากองทัพพัฒนาปลดแอกชาติไทยเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีลูกมีหลานและเมียแม่มาด้วยมีผู้หญิงและเด็กมาด้วยค่ะผู้ใหญ่ผู้หญิงและเด็กมีผู้ใหญ่ผู้หญิงและเด็กมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพอมีผ้าห่มเหลือๆนะคะช่วยนำไปให้ด้วยนะใครมีผ้าห่มเหลือๆผืนหนึ่งก็ช่วยหยิบนำไปให้ด้วยหรือว่าอย่างนะเพราะว่าไอ้เต็นท์ที่เวลาไปนอนภูกระดึงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าฝนอาจจะตกยุงอาจจะกัดเขาจะได้มุดเข้าไปได้นะเด็กๆผู้หญิงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ใครมีขนมอะไรกรุบกริบกรุบกริบก็ถือเอาไปฝากคนละไม้คนละมือนะคะสำหรับคนที่ปักหลักพักค้างแทนพวกเราทั้งหมดในค่ำคืนวันนี้ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้ร้องคนที่หนึ่งค่ะท่านบอกว่าการชี้แจงด้วยวาจาต่อศาลครั้งนี้เนี่ยถือเป็นความสำคัญของท่านมากเป็นความสำคัญครั้งสำคัญในชีวิตนับตั้งแต่รับราชการมาพ่อเดชสมเจตบอกว่าขอเอาชีวิตเป็นประกันและโชคดีที่มีชีวิตรอดมาได้แต่โชคร้ายที่ต้องมาต่อสู้กับคนในชาติเดียวกันเจ็บปวดไม่คิดว่าคนไทยคนหนึ่งมันจะทำร้ายประเทศชาติได้ขนาดนี้พ่อเดชสมเจตบอกว่าคนไทยคนนั้นถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดในประเทศและไม่ควรได้รับการเป็นคนไทยเพราะเขาปลุกระดมด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
ช้ประชานิยมเป็นนโยบายเพื่อปลุกระดมคนในชาติเดียวกันและขอยืนยันว่าการกระทำในครั้งนี้ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังมีแต่ความมั่นคงของชาติที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้ต้องทำในวันนี้ไปฟังเสียงพลเอกสมเจตบุญถนอมค่ะผลความโชคร้ายนี้ผมเรียนว่าผมเจ็บปวดผมไม่เคยคิดว่าประเทศชาติจะเกิดความขัดแย้งอย่างนี้ขึ้นไม่เคยคิดว่าคนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งจะมีความเร็วร้ายกาจสามารถที่จะทำร้ายประเทศชาติได้เพื่อประโยชน์ของตนเองผมไม่เคยคิดแต่ในวันนี้ผมได้เจอแล้วเพราะฉะนั้นอยากบอกพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศว่าคนไทยคนนั้นคือคนที่เร็วที่สุดของประเทศชาตินะครับซึ่งเราไม่สมควรที่จะรับเขาเป็นคนไทยเขาทำได้ทุกอย่างไม่ว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการปลุกระดมนะครับให้ลุ่มหลงในการโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมด้วยการใช้ประชานิยมเพื่อสนองตอบความต้องการของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเทศชาตินี้ที่ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปตรงนี้ได้เพราะบุคคลคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นผมจึงขอเรียนต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อทราบในเจตนารมณ์ของผมการกระทำของผมนั้นไม่มีเบื้องหลังความมั่นคงของชาติอยู่เบื้องหลังผมกระทำโดยจิตสำนึกของคนที่เป็นทหารอาชีพมาแต่ในอดีตโดยจิตสำนึกของความเป็นคนไทยที่จะรักษาไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องได้จับตาดูนะครับของพฤติกรรมของบุคคลที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่าเขาทำร้ายประเทศชาติไปอย่างไรนะครับขอบคุณครับและพยานผู้ร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสมชายแสวงการค่ะได้ย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เป็นการแก้ทั้งฉบับไปฟังเสียงคุณสมชายค่ะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญซึ่งชัดเจนมากนะครับว่า อนุญาตให้แก้ไขรายมาตรานะครับไม่ได้ให้ล้มรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแต่อย่างใดเพราะว่าผู้เสนอแก้นั้นจะต้องอธิบายเหตุผลกับประชาชนว่าอยากแก้มาตราใดเพราะอะไรจะแก้เช่นมาตรา309นะครับเพื่อยกเลิกคดีของคตส.ก็ต้องอธิบายกับประชาชนว่าคดีที่คตส.ทำมาเนี่ยอีก10กว่าคดีที่ค้างอยู่ในศาลแล้วมีการหลบหนีเนี่ยแล้วเป็นคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเนี่ยจะทำอย่างไรต่อแล้วส่วนตัวพี่มองว่ายังไงว่าจะต้องเอาผิดกับคนที่ร่วมลงรายชื่อในการแก้ไขก็คงแล้วแต่ศาลครับแต่เราเนี่ยมองในเรื่องของประเด็นว่าเราอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติกานะครับถ้าอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ให้แก้ไขรายมาตราใหม่ฮะอย่างเช่นคำที่อัดบันทึกเทปของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดของท่านหรือเปล่าแต่เห็นว่าโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะครับก็แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันครับว่าหนึ่งในท่านประธานเองก็เป็นสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็มารับมอบเป็นประธานรัฐสภาก็ทำให้เกิดความสงสัยได้ครับว่ายิ่งรัฐธรรมนูญวาระสองเนี่ยไปเขียนไว้ว่าอำนาจวินิจฉัยว่าการปกครองใดไม่ให้มิเป็นการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยหรือขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนครับว่าถ้าประธานรัฐสภาอยู่ภายใต้อานัตนะครับของหัวหน้าพรรคการเมืองเหมือนที่ในเทปเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้ว่าการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่น่าจะไว้วางใจในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องนั้นควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยแต่ว่าในวาระ2ที่เขียนมาเนี่ยชัดเจนครับว่าให้อำนาจอยู่ที่ประธานรัฐสภาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็ชัดเจนครับว่าประธานรัฐสภาก็เป็นคนของพรรคการเมืองเพราะการวินิจฉัยก็เอียงได้ครับแล้ววันนี้นะคะคุณบวรยศสินธร1ใน5ผู้ร้องค่ะซึ่งเป็นประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าที่สภาทำอยู่มันเหมือนกับการทำรัฐประหารของทหารคือฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทิ้งเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้ารัฐธรรมนูญอนุญาตให้มีการแก้สภาทำได้แก้ได้แต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำก็เป็นการใช้วิธีการโดยไม่ชอบรวมถึงมาตรา291ก็ให้แก้เป็นรายมาตราจะฉีกทั้งฉบับก็คงจะไม่ได้ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีความกังวลใดๆในการที่จะมาเป็นพยานแล้วก็เชื่อมั่นว่าศาลก็จะไม่กังวลเช่นกัน
วันนี้คุณวิรัติกัลยาสิริหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็น1ใน5ผู้ร้องเหมือนกันนะคะและเป็นผู้ร้องที่3วันนี้กล่าวก่อนที่จะชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะตุลาการค่ะในกรณีเดียวกันนี้แหละเขาบอกเขามั่นใจในข้อมูลที่นำมาชี้แจงต่อศาลเตรียมข้อมูลมาหลายร้อยหน้าประกอบด้วยซีดีวีซีดีมีทั้งเสียงและภาพของทักษิณทั้งเสียงและภาพของจตุพรเสียงและภาพของใจอึ้งภากรจักรภพเพ็ญแขเขาบอกว่าถ้าดูจากการกระทำเอาคำพูดมาเรียบเรียงการจะเห็นความคิดและการกระทำของเขาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนกรณีที่โพคินพลกุลออกมาระบุว่าเป็นเรื่องจินตนาการทางความคิดว่าหลังจากสสรแล้วเนี่ยจะมีการทำให้สสรถูกแทรกแซงแล้วไปเขียนฉบับใหม่เนี่ยเป็นจินตนาการเป็นจินตภาพที่เกินขอบเขตก็บอกก็ต้องดูกันต่อไปว่าจินตนาการหรือความจริงเพราะเวลาเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกนักข่าวถามว่ากรณีและภาพและเสียงของจตุพรและจักรภพที่ออกมาระบุด้วยข้อความที่หมิ่นสถาบันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคุณวิรัติบอกว่าเขามีหลักฐานตั้งแต่การหมิ่นจนถึงหลักฐานการที่พยายามจะล้มล้างสถาบันสูงสุดและการให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐในการจะจัดตั้งรัฐไทยใหม่รวมถึงพฤติกรรมการโกหกใส่ความว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนในวันกระชับพื้นที่โดยใช้วาจาที่ไม่สุภาพสื่อมวลชนที่มักที่จะโหมรองหรือคอเคลียร์กันกับคำว่าแม้สั่งฆ่าประชาชนสั่งฆ่าประชาชนสื่อมวลชนฉบับนั้นกลุ่มนั้นก็จะได้รู้กันสักทีจากคลิปนี้แหละว่าใครสั่งฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงใครพาเสื้อแดงมาแล้วใครสั่งฆ่าเสื้อแดงคนพากับคนสั่งคนเดียวกันโจรกับฆาตกรเป็นคนเดียวกันและนี่คือคุณวิรัติกัลยาสิริไปฟังเสียงค่ะล้มล้างครับล้มล้างหรือกรณีการคือเราการกระทำเราดูที่การกระทำคนคิดอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาพูดออกมาแล้วก็คำพูดเขาที่ว่าเนี่ยเขาออกมาเมื่อมีอำนาจเขาดำเนินการอย่างไรต่อไปอันนี้ครับเป็นการกระทำที่เราดูเจตนาได้มองยังไงคะที่ท่านโพคินออกมาบอกว่ามันเป็นการจินตนาการก็ลองดูสิครับเดี๋ยวจะบอกว่าจินตนาการหรือของจริงเดี๋ยวก็เห็นนะครับมีครับทั้งเก่าและล่าสุดครับเก่าด้วยล่าสุดด้วยครับตั้งแต่หมิ่นสถาบันล้มล้างสถาบันให้ได้มาซึ่งอำนาจจัดตั้งรัฐไทยใหม่การโจมตีใส่ร้ายเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันการโกหกใส่ความว่าใครเป็นคนสั่งฆ่านะครับโดยใช้คำไอ้เหี้ยไอ้ห่าอะไรทำนองนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะครับเราก็มาเรียงให้สั้นเข้าใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาคิดอย่างไรเขาต้องการอะไรครับคุณปองมาสิงสาราสัตว์เต็มจอนะใช่ค่ะดูเดือดจริงๆวันนี้เดือดมากค่ะเพราะทุกคนไม่อ้อมค้อมแล้วนะต้องตรงไปตรงมาร้อนค่ะอุณหภูมิการเมืองเดือดใช่ครับมาที่คุณถาวรเสนเนียมครับสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับก็บอกว่าการดำเนินการแก้ไขมาตรา291เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68อย่างแน่นอนครับเนื่องจากมาตรา291เนี่ยไม่อนุญาตให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3ครับที่พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจวินิจฉัยแต่กลับส่งไปให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้ดุลยพินิจในการเลือกสสรก่อนการลงประชามติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวอย่างไรและคุณถาวรเองก็อยากเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลเนี่ยให้ควบคุมมวลชนด้วยอย่าออกมาเคลื่อนไหวกดดันศาลแม้ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างใดก็ตามครับค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคนไปถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปเป็นพยานในศาลล่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่มีการเรียกไปเป็นพยานแต่ยังยืนยันในจุดยืนเดิมค่ะว่ารัฐธรรมนูญนั้นแก้ได้บางมาตราแต่ไม่ใช่ฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่ทั้งฉบับไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะส่วนประเด็นที่อยากจะพูดนิดนึงก็เห็นวันนี้ก็ยังมีประเภทพาดพิงผมนะฮะเจ้าเก่ามติชนหน้าศาลเครือข่ายฝ่ายแค้นจัดเต็มเวทีรัฐธรรมนูญจุดยืนปืนประชาชนแล้วก็มีการตั้งคำถามคุณอภิสิทธิ์ผมไม่ทราบว่าไม่ฉลาดหรือแกล้งไม่ฉลาดครับนะฮะค
ืออ้างว่าเอ๊ะผมก็เคยพูดไว้นี่ว่ารับรัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วไปแก้ไขทำไมตอนนี้มาคัดค้านอะไรนะครับหนึ่งเนี่ยผมก็บอกว่าให้รับไปก่อนแล้วก็แก้ไขแต่ไม่ได้บอกว่าให้รับไปก่อนแล้วก็มาล้มทั้งฉบับอันที่หนึ่งครับอันที่สองนะครับการแก้ไขก็มีการทำไปแล้วสองครั้งครับนะสองฉบับแล้วก็มีประเด็นไหนที่คิดว่าอยากจะแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเช่นอยากจะเปลี่ยนว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาอำนาจอะไรต่างๆเป็นอย่างไรก็เสนอมาสิครับครับผมก็ไม่เคยคัดค้านบอกว่าแก้ไม่ได้ครับไอ้ที่ผมไม่เสนอแก้ในเวลาที่เขาไปสรุปมาบางเรื่องเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นการแก้และเพิ่มอำนาจให้กับตนเองก็ไม่ทำครับนะครับไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอยบอกว่าแก้ไขไม่ได้แต่รูปแบบที่ชุดปัจจุบันกำลังจะทำและไปแสดงเจตนาชัดว่าจะไปก้าวล่วงคือไปลดอำนาจของฝ่ายตุลาการลดการตรวจสอบค่ะในขณะเดียวกันที่เรากำลังรายงานข่าวอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วค่ะทางสถานีวิทยุ FM 91ซึ่งเป็น Traffic Radio ใช่ไหมคะก็ได้มีรายงานว่าเมื่อตอน 14:54 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีอุบัติเหตุค่ะผู้โดยสารที่รอต่อแถวใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะเกิดเป็นลมค่ะแล้วก็เลยพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเอาไว้ตอนนั้นก็เลยต้องหยุดเดินรถไฟฟ้า BTS ลงไปชั่วคราวจนกระทั่งเมื่อตอนประมาณเย็นๆรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเปิดให้บริการได้ตามปกติอะค่ะนะคะคือต้องเซตระบบใหม่อะพอหยุดปุ๊บต้องเซตมันจะหยุดปุ๊บเนี่ยจะแบบมันจะคงจะรวนไปหมดนะเขาต้องตั้งอะไรกันใหม่มันต้องหลีกต้องเลี่ยงอะไรกันใช่ไหมถามคุณอนัตอภาพิรมบอกว่าเอ๊ะทำไมหยุดแล้วทำไมรถไฟไม่มาหาเธอสักทีอะคะเขาบอกว่าหนูคะรถไฟฟ้ามันไม่ใช่พอสแล้วแบบ DVD แล้วกดปุ๊บดูต่อใช่ไหมมันต้องแบบว่ามันต้องสัมพันธ์กับขบวนอื่นหรือปะเขาต้องสวนต้องอะไรกันนะเซตกันใหม่คอมพิวเตอร์ไงมันไม่ใช่หนังแล้วจะได้เดินหน้าถอยหลังแต่ว่าจะกราบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเวลาไปยืนตรงรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะคือเขาจะมีเส้นเหลืองเส้นเหลืองแล้วมีปุ่มแต่สำหรับคนตาบอดอะยืนหลังเออไม่ใช่ไปยืนหน้าเส้นเหลืองอย่ายืนล้ำเส้นเหลืองฉันก็ไม่ล้ำเข้ามากับฉันล้ำออกไม่หรอกพวกนี้อยากขึ้นก่อนไม่ต้องไม่อยากชมวิวป่ะไม่ต้องไปชมวิวแล้วไม่มายังมายังไม่ต้องเขามาเป็นเวลาไม่ต้องไปชะเง้อไม่ใช่รถเมล์มายังไม่ได้มาหาหรือยังอะไรเงี้ยรถไฟฟ้ามาหาหรือยังพี่เคนรออยู่ยืนหลังเส้นเหลืองค่ะแล้วยืนให้เป็นฉีกอย่างนี้ตัววีหรือว่ายืนแล้วยืนเรียงกันอย่าไปอออย่าไปออโอ้ผมหัดเข้าแถวกันบ้างนะคะคนไทยต้องหัดนะเพราะเราอยู่เมืองใหญ่กันแล้วยังไม่ทันออกอ่ะก็จะกรูเข้ามารวมถึงลิฟต์ด้วยนะคุณฟองแต่ว่าคนเขาไปยืนตรงเส้นเหลืองปุ๊บเนี่ยเราไปทีหลังเรายืนข้างหลังเขาเลยใช่ให้มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีแล้วยืนเรียงกันไปแล้วก็เวลาประตูเปิดปุ๊บเนี่ยให้คันไหนเขาออกมาก่อนค่ะพอออกมาปุ๊บไม่ต้องแย่งกันคนที่หนึ่งก็เดินเข้าไปพอเดินไปปุ๊บไม่ต้องเลือกเก้าอี้มีว่างปุ๊บนั่งเลยมีว่างปุ๊บนั่งไม่ว่างก็ยืนในแล้วยืนแล้วเวลายืนเนี่ยกรุณาอย่ายืนเอาก้นเนี่ยมาหนีบเสาเข้าใจไหมอย่าเอาก้นมาพิงเสาก้นมาหนีบเสาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเอาก้นมาพิงเสาเนี่ยมันเสียพื้นที่ในการจับอ๋อปองจะรูดไม่ได้ฉันจะแขวงตัวไม่ได้เลยก็เลยนะโพดานเออฉันจะแบบหมุนติ้วๆไม่ได้เลยไม่แล้วบอกว่าแล้วแบบการที่คุณรอให้คนออกให้หมดแล้วค่อยเดินเข้าเนี่ยเร็วกว่าแย่งกันเข้าแย่งกันออกนี่พูดจริงๆนะเขาคิดมาแล้วเราอ่ะชอบแบบนี้มากเลยนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะคะเมื่อเข้าไปแล้วไม่ต้องเก๊ะๆกลางๆนั่งไปเลยเธอนั่งสิไม่ต้องหลับเพื่อนยืนด้วยเป็นคนไทยนะสังเกตไหมเธอนั่งแล้วกันไม่เป็นไรค่ะแล้วช่วยกรุณาด้วยนะก็ไอกระเป๋าถือเนี่ยเอาหนีบใส่ตัวไว้ไม่ต้องเอาวางกับพื้นเพราะมันขวางทางเดินของคนบนรถไฟฟ้าเข้าใจป่ะบางคนเอาวางไว้เต็มเลยเอาวางไว้เต็มเลยข้างหน้าช่วยกรุณาเก็บไว้หรือหนีบเอาไว้ก็ต้องขึ้นบนตักสิเออเอาขึ้นบนตักไว้อย่างเงี้ยนะเมื่อยเสื้อเลอะเมื่อยเสื้อเลอะไม่เอาไม่ได้แล้วก็อย่างนั้นเดินไปสิใช่ไหมคือเราต้องมีวัฒนธรรมเวลาขึ้นบันไดเลื่อนชิดขวาคนที่ขึ้นซ้ายเขาจะรีบไปก่อนมันจะมีมนุษย์ที่วิ่งบนบันไดเลื่อนอ่ะผมเหมือนเป็นคนไม่หยุดจะเดินตลอดแล้วคนจะหยุดขวางแล้วเขาจะประหลาดใจว่ารีบอะไรนักหนาซึ่งจริงเป็นมารยาทในการที่ต้องหลบข้างหนึ่งเพื่อให้คนที่เขารีบเขาเดินได้รวมทั้งที่สนามบินด้วยใช่ใช่หันมองหน้านะรีบไปไหนเป็นลักสไลด์อ่ะพื้นสไลด์อ่ะพื้นสไลด์เนี่ยเราก็ยืนชิดขวารวมทั้งกระเป๋าของเราด้วยอะไรนะ end of the road ไม่ใช่ป่ะ end of the way walkway เออผมก็ end of the road end of the walkwayสิ้นสุดการเดินทางสิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางเลื่อนไม่ the gap หลอนมากเลยเสียงวันนี้คุณยิ่งรักมีความมั่นใจโอ้โหระดับคุณยิ่งรักนี่ทำไมมั่นใจนี่มาถึงขนาดนี้ไม่ได้ก็เป็นสาวเซ็กซี่ที่สุดของ FHM ใช่ไหมใช่เลยเซ็กเสื่อมไง
นับตั้งแต่อันดับ2อีแพงอ่ะนับตั้งแต่ประกาศฉันก็เลยแบบว่าหมดความมั่นใจเขาบอกว่าคุณนายกมั่นใจว่าจะรัฐบาลจะชี้แจงสารรัฐธรรมนูญได้นะคะนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีเนี่ยบอกว่าแหมการเมืองมันรุมเร้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาแบบที่มีการออกมาพูดว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังน่ะการเสนอพรบปลองดองแบบเร่งรีบน่ะบอกไม่ได้ไม่จริงเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้นายกเสียสมาธิในการบริหารบ้านเมืองด้วยนายกบอกว่านายกต้องทำงานหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องทำงานต่อไปนักข่าวจึงถามนายกด้วยคำถามง่ายๆสั้นๆเพราะเกรงจะตอบไม่ได้ไงถามว่ามั่นใจกับการชี้แจงในส่วนของพยานรัฐบาลหรือเปล่านายกบอกว่ามั่นใจเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยชี้แจงตามข้อเท็จจริงแต่จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ก้าวล่วงแต่ผู้ที่จะชี้แจงทำการบ้านอย่างเต็มที่และชี้แจงตามข้อเท็จจริงซ้ำย้ำเมื่อถามต่อไปอีกด้วยคำถามสั้นๆง่ายๆเพราะเกรงว่าจะตอบไม่ได้อีกก็บอกว่าข้อมูลที่จะนำไปชี้แจงในชั้นศาลเนี่ยแตกต่างจากข้อมูลที่เคยชี้แจงต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้ไหมอู้คำถามยากยากแล้วอะไม่รู้ตอบได้บอกว่าคงเป็นหลักข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ประโยคเดิมคงเป็นหลักข้อเท็จจริงคือพันศักดิ์คงบอกมาว่าให้พูดทำนองนี้ประมาณว่าก็เป็นไปตามความจริงแหละไม่มีอะไรบิดเบือนคงเป็นหลักข้อเท็จจริงว่ามากกว่าที่จะให้เกิดความชัดเจนและเป็นจริงแปลว่าอะไรวะเขาถามว่าข้อมูลที่เอาไปชี้แจงวันนี้มันต่างจากที่เคยชี้แจงก่อนหน้านี้หรือเปล่านายกตอบว่าคงเป็นหลักข้อเท็จจริงมากกว่าที่จะเกิดความชัดเจนคือเขาถามช้างตอบมาไม่ต้องแปลว่าอะไรอ่ะเท็จจริงมากกว่าชัดเจนถามช้างตอบม้าไงเป็นหลักข้อเท็จจริงมากกว่าชัดเจนถูกแปลไม่ออกนักข่าวเลยถามตอบเพื่อให้ได้ความหมายบอกว่ามองอย่างไรในกรณีที่มีการวิจารณ์กันว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะชี้มูลเรื่องนี้นายกตอบว่าหลายคนวิจารณ์กันมากแล้วเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้อนี้ตอบไม่ได้แล้วทุกหน่วยงานควรต้องทำหน้าที่ของตนเองแล้วก็บูรณาการต้นน้ำกลางน้ำไปคำตอบทั้งหมดคือแปลว่าในหัวเนี้ยมันมีแต่ขี้เรื่อยไม่มีอะไรเลยคือตอบไปเรื่อยๆขี้เรื่อยก็เยอะไปมั้งมันต้องออกมาใช่เรื่อยๆมาเรื่อยๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาเป็นคู่ไปทั้งหมู่ดีกว่ามาตัวเดียวฉันตั้งนายกมั่นใจยงยุทธก็มั่นใจต่อสินี่เข้ามายงยุทธนายว่าที่ข้าพลอยจริงๆยงยุทธมั่นใจว่าแจกแจงสารรัฐธรรมนูญได้และต่อย้ำว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยงยุทธบอกว่าอย่างนี้คิดว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยจึงต้องไปยืนยันตามที่ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้วความมั่นใจนั้นยังมีเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะจากนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ขั้นตอนของศาลท่านจะให้ยืนยันสิ่งที่ได้ชี้แจงไปหรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ศาลท่านจะกำหนดมาอย่างไรนักข่าวจึงถามว่าจากรายชื่อพยานที่ผู้ร้องทั้ง7คนนั้นดูแล้วกังวลหรือไม่ครับคุณยงยศบอกว่าไม่มีความเห็นด้วยเหมือนนายกเลยนะไม่มีความเห็นแล้วบอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นให้กลับมายกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยจะดำเนินการยังไงครับคุณยงยศกล่าวว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องจินตภาพเป็นเรื่องจินตนาการอันนั้นตอบไม่ได้ต้องให้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะตอบได้มาเดียวดีกว่านายกเลยนะเมื่อถามว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญคิดไปล่วงหน้าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ยงยุทธก็กล่าวว่าก็เหมือนกันเพราะจะไปวิจารณ์ความคิดความรู้สึกในศีรษะขนคนเนี่ยเขาไม่วิจารณ์กันครับค่ะเมื่อถามว่าการดูแลความเรียบร้อยกรณีหากมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาชุมนุมกดดันอย่างไรคุณยงยุทธบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลให้เรียบร้อยต้องดูแลความสงบตราบใดที่เขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็แสดงออกได้แต่ถ้าละเมิดมาเกิดหมายเนี่ยก็ต้องดูอีกถ้าละเมิดกฎหมายก็ต้องดูอีกครั้งไม่ใช่จัดการนะต้องดูอีกครั้งแต่ตนไม่คิดว่าจะมีใครทำอะไรรุนแรงเมื่อถามว่าการวินิจฉัยของศาลเนี่ยเสถียรภาพของรัฐบาลยังมั่นคงอยู่หรือไม่ยงยุทธกล่าวว่าไม่ตอบเรื่องอนาคตตอบเรื่องปัจจุบันได้นี่แนวเดียวนายกเลยนะแนวเดียวกันตอบก่อนถ้าหลังๆบอกไม่ได้ไม่รู้ไม่ตอบวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลซึ่งถูกวางเอาไว้ให้เป็นคนที่ไปนำทีมไปตอบเนี่ยนะคะก็บอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามของศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วก็ต้องการให้เกิดสสรเพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วก็บอกข้อที่จริงทั้งหมดมันยุติแล้วรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยเพียงแต่เห็นว่าร่างควรจะมีการให้ตัวแทนประชาชนเป็นผู้ร่างซึ่งหมายถึงสสรเพราะหากให้สภาดำเนินการร่างเองจะถูกหาว่าทำเพื่อตัวเองพอสสรร่างขึ้นมาแล้วก็ไปทำประชามติจากประชาชนไงไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นี้เอง
แล้วก็ทางด้านที่ปรึกษาของนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณคือนพดลปัทมะนะคะก็บอกว่าคุณทักษิณนั้นไม่ห่วงเลยเรื่องไต่สวนแก้ร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะแม้ผลตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรนะเขาก็เชื่อว่าจะไม่มีพลังมวลชนใดๆที่จะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อว่าเราต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมด้วยส่วนหมอตุลอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้หมอตุลปักหลักพักค้างค่ะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็แจ้งประธานสภาบอกว่าวันนี้นะคะเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาคนที่1บอกว่ากรณีที่พลตรีจำลองพร้อมคณะได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญในนามพันธมิตรเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ของสมาชิกรัฐสภาจำนวน416คนที่จะกระทำการล้มล้างการปกครองด้วยการลงมติรับร่างแก้ไขก็คือเรื่องเดียวกับที่ขึ้นที่ศาลวันนี้แหละนะคะเขาบอกว่าศาลได้รับพิจารณาแล้วและส่งหนังสือให้ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหามายังสภาแล้วเมื่อวันที่2นะคะตามแล้วก็คำร้องนี้นะคะระบุว่าสุนายกับพวกเนี่ยปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยก็คือรับเอาไว้หมดแล้วนะคะที่คุณพันธมิตรเนี่ยไปแจ้งข้อหา416สสและสวแก้ข้อหาล้มล้างการปกครองค่ะนะคะส่วนศาลธรรมนูญก็รับคำร้องเรืองไกลเพิกถอนสิทธิ์317สสสวที่หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็กลุ่มเส้นทางสีแดงนำโดยอนุรักษ์เจนตะวนิชอายุ44ปีวันนี้ก็ไปพบกับตำรวจค่ะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา157โดยกรณีรับคำร้องโดยไม่ผ่านอัยการสูงสุดและความผิดตามมาตรา113วรรค2ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ในกรณีสั่งให้สภาผู้แทนชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระ3อนุรักษ์ในชื่อชุดกลุ่มเส้นทางสีแดงบอกว่าเขาเคยเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยลาออกมาเป็นนักกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อมนุษยธรรมดีจังปั่นจักรยานเพื่อมนุษยธรรมเองหน่อยทำต่อไปและประชาธิปไตยปั่นจักรยานเพื่อมนุษยธรรมและประชาธิปไตยโดยปั่นไปกัมพูชามาแล้วด้วยเพื่อประชาธิปไตยและลาวก็ปั่นมาแล้วซึ่งในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงมาแจ้งความดำเนินคดีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อสักครู่นี้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เบื้องต้นตำรวจก็ได้สอบปากคำผู้ร้องทุกข์และรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปปั่นจักรยานก็ยังเพื่อประชาธิปไตยนะเราอีกหน่อยกลุ่มโยคะซอยทองหล่อเพื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญดีไหมต่อต้านการล้มล้างโยคะเพื่อการต่อต้านและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมเอาละค่ะเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งมีโฆษณาเยอะมากฉันชอบมากเลยอีก20นาทียาเลยยาจระเข้เลือดจระเข้เลือดจระเข้เอาไว้ขังโคกมันกินได้มั้ยยาเลือดจระเข้เสียยาเขาหมดไม่ได้เลยอ่ะเป็นยาบำรุงร่างกายใช่ป่ะไม่พวกนั้นต้องกินยางแล้วยาเลือดจระเข้กินอะไรอ่ะทำอะไรกินเพื่ออะไรอ่ะเคยกินแต่แจ่วบองสมัยตอนเด็กๆอ่ะใช่ๆก็เลยบ้องตันบ้องตันเออชื่อแจ่วบองโอ้ยบ้องตันใช่เราก็ไม่รู้เรื่องแจ่วบองมันเป็นไอ้ปองเล็บผิดบ้องตันใช่มั้ยสมัยเล็กๆไม่ใช่บ้องตื่นบ้านติดอยู่กับร้านชุนกีไงเขาจะมีเมนูเด็ดบ้องตันผัดพูดแล้วหิวเราไปกินไอ้บ้องตันเนี่ยถ้าทำเข้าซอยที่ลำปางเขาก่อนอ๋อเหรอเหรอเหรออร่อยไม้ละ25บาทเหรอเหรอเราไม่รู้ว่าเราพวกบ้องตู้นะเอางี้เราไปดูก่อนไปดูโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ